ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมได้รับมอบหมายให้มากล่าวในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อประเด็นที่กรณีจะตั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยรัฐสภาจะรับเป็นเจ้าภาพในขณะนี้ประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ซักถามมายังพรรคร่วมฝ่ายค้านค่อนข้างจะมากมายก็คือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะคิดยังไงจะเข้าร่วมหรือไม่อะไรทำนองนี้นะครับขอเรียนเป็นประเด็นดังต่อไปนี้นะครับว่าเราคิดว่าข้อแรกนะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นร่วมกันว่าปัญหาสำคัญของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้จนมาถึงในบัดนี้เวลานี้จนเกิดความแตกแยกท้ายสุดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ปัญหาใหญ่เราคิดว่าเกิดจากตัวนายกรัฐมนตรีเป็นด้านหลักที่บริหารประเทศมา 5-6 ปีแล้วท้ายสุดก็ความขัดแย้งมากขึ้นไม่ได้มีความปรองดองสมานฉันท์อะไรเลยยิ่งบริหารไปก็เห็นชัดเจนว่าต้องการเพียงการสืบทอดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็เป็นไปเพื่อพวกพ้องตนเองทั้งสิ้นบริหารราชการแผ่นดินมาท้ายสุดก็เกิดความแตกแยกร้าวฉานกันมากมายขึ้นกว่าปี2557เสียอีกบริหารประเทศไปเศรษฐกิจก็ล้มเหลวในขณะนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับเศรษฐกิจตกต่ำคนตกงานบริษัทเลิกกิจการทั้งหลายทั้งปวงเราจึงคิดว่าเราคิดร่วมกันว่าถ้าข้อสรุปเป็นอย่างนี้การจะตั้งกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์เราจึงคิดว่าเงื่อนไขสำคัญเนี่ยเราควรจะต้องถอดสลักตรงนี้ออกไปจากประเทศเสียก่อนเพราะนั้นเราคงยืนยันในคำแถลงหรือคำอภิปรายเดิมของเราที่เคยอภิปรายในสภาและแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าพลเอกประยุทธ์คือปัญหาคือศูนย์กลางปัญหาของประเทศชาติเพราะนั้นการคลี่คลายสถานการณ์ที่ดีที่สุดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อนอันนี้เป็นจุดใหญ่ที่เราคิดร่วมกันในประเด็นนี้ประเด็นถัดไปก็กราบเรียนว่าเรามีบทเรียนมีประสบการณ์ว่ากรรมการที่จะตั้งขึ้นมาในแต่ละชุดในสถานการณ์แบบเนี้ยที่ผ่านมาสังคมก็คงจะเห็นสื่อมวลชนก็คงจะเห็นเรามีการตั้งกรรมการรูปแบบเนี้ยมาหลายครั้งหลายหนแต่ว่ากรรมการรูปแบบเนี้ยลักษณะของกรรมการเนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือว่าไม่มีอำนาจในตัวเองที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตัวอย่างเช่นกรรมการเห็นควรว่าควรจะต้องมีการนิรโทษกรรมนะควรจะต้องมีการเยียวยาแต่ว่ากรรมการเองก็คงไม่สามารถจะไปทำได้ในตัวของกรรมการเองเพราะไม่มีอำนาจอยู่ในมือที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงเห็นแต่เพียงการนำเสนอว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้แต่คนที่จะเอาไปทำก็คือรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราอยากจะเห็นเหมือนกันว่าในท้ายสุดกรรมการประเภทนี้มีอำนาจโดยแท้จริงเพียงใดหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงไรถัดไปเราเห็นว่าเรื่องใหญ่ใจความสำคัญของเรื่องก็คือว่าการที่จะมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าโจทย์หรือปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยคืออะไรเอาโจทย์นั้นมาตั้งและท้ายที่สุดก็คือว่าเมื่อโจทย์เป็นอย่างนี้กรรมการเสนอแนะว่าควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเช่นถ้าเราบอกว่าโจทย์ในขณะนี้ของประเทศคือการที่เรามีการยึดอำนาจการปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี2557และท้ายสุดสร้างรัฐธรรมนูญที่มีการสืบทอดอำนาจนะพอสร้างรัฐธรรมนูญที่มีการสืบอำนาจแล้วท้ายสุดก็บริหารมาโดยไร้ประสิทธิภาพสร้างความเสียหายอย่างนี้เรียกว่าตีโจทย์
จทย์คืออันนี้ถ้าโจทย์ของประเทศเป็นอย่างอื่นก็รูปแบบของการอะไรแก้ไขปัญหามันก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะนั้นกับพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงอยากจะสอบถามอยากจะตรวจสอบดูก่อนอีกเหมือนกันว่าท้ายที่สุดคุณตั้งกรรมการชุดนี้เนี่ยคุณให้เหตุผลอะไรนะตั้งโจทย์อะไรเพื่อนำไปสู่การมีกรรมการชุดนี้ถัดไปเราคิดว่าสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้เนี่ยถ้าอยากจะคลี่คลายปัญหาอยากจะทำให้ปัญหาของประเทศหมดไปเราคิดว่าดีที่สุดที่ทำได้ดีที่สุดคือว่าเราควรจะต้องยุติละเลิกหรือเลิกการกระทำใดๆที่เป็นการคุกคามพี่น้องประชาชนคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายทั้งปวงนะเพื่อให้สถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคลี่คลายนำไปสู่การที่เราจะอะไรฮะมีกรรมการมาแก้ไขปัญหาได้ตราบใดที่การคุกคามพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษายังมีอยู่ในขณะนี้ก็โอกาสที่เราจะคลี่คลายสถานการณ์คลี่คลายปัญหาโดยกรรมการอะไรก็ตามทีเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เป็นประโยชน์น่าจะไม่เป็นผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมอะไรอันนี้เป็น4ข้อที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันแล้วก็ขออนุญาตที่จะแถลงต่อสื่อมวลชนโดยสรุปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ